หญิงชุดดำที่ตั้งท้องบุกตบสาววัยรุ่นที่ใส่เพียงผ้าขนหนูตบไปด่าไปแม้วัยรุ่นสาวจะบอกว่าขอโทษแต่หญิงชุดดำบอกให้เพื่อนหยิบปืนให้ดึงผ้าขนหนูหญิงวัยรุ่นออกจนเปลือยล่อนจ้อนปมเหตุเพราะหึงหวงที่สามีมาซื้อบริการกับหญิงสาวรายนี้หญิงสาวยังถูกจิกหัวเหยียบหน้าตบไม่ยั้งนานกว่า5นาทีเหตุเกิดที่ภูเก็ตสาวที่ถูกตบในคลิปเปิดใจว่าเพิ่งคุยกับฝ่ายชายสามีของหญิงชุดดำวันที่เกิดเหตุวันแรกไม่เคยรู้จักกันมาก่อนผู้ชายติดต่อมาทางเพื่อนว่าจะพาไปเที่ยวบ้านเพื่อนระหว่างทางพาเข้าโรงแรมม่านรูดเธอคิดแล้วว่าต้องมีอะไรกันเลยบอกว่าถ้ามีอะไรกันเธอคิดเงินนะผู้ชายก็ยอมหลังเสร็จกิจผู้ชายเดินไปหยิบเงินสดบนรถจู่ๆผู้หญิงซึ่งเป็นภรรยาผลักประตูเข้ามาพร้อมพวกรุมตบเธอไม่ยั้งนานเกือบ30นาทีส่วนผู้ชายสตาร์ทรถออกไปไม่อยู่ช่วยยืนยันเธอไม่ได้เป็นเมียน้อยใครอยากให้ผู้ชายรับผิดชอบเข้าใจว่าบีไม่ได้ตั้งใจบีไม่ได้เป็นเมียน้อยแล้วก็ไม่ได้ตั้งใจที่จะขายตัวค่ะเรื่องมันก็คืออย่างที่ทุกคนทราบก็คืออย่างที่บีได้เล่าไปค่ะเพราะว่าในเมื่อว่าคุณพาเราเข้าโรงแรมคุณมีอะไรกับเราแล้วเราก็ขอเงินคุณไว้ใช้ไว้จ่ายก็เท่านั้นเองค่ะเราอยากฝากบอกอะไรกับผู้ชายที่ตอนนี้ยังแบบลอยนวลอยู่ไหมคะก็ยังไงช่วยบีหน่อยอะค่ะคืออย่างน้อยเป็นคำพูดก็ดีทนายอนันตรักษ์ทนายของหญิงสาวบอกว่าฝ่ายหญิงที่ก่อเหตุเป็นพยาบาลอยู่โรงพยาบาลประจำอำเภอที่สุราษฎร์ธานีมีข้อมูลว่ามีพรรคพวกมีอำนาจหลังตนโพสต์คลิปมีผู้เสียหายหลายคนติดต่อมาบอกว่าเคยถูกผู้หญิงคนนี้ทำร้ายตนจะเอาเรื่องถึงที่สุดเพราะการกระทำดังกล่าวเข้าข่าย3ข้อหาหนักนี่ครับไอ้นี่มีปืนนะครับนี่ครับมีปืนนะครับไอ้เบสครับไอ้เบสเบสมีปืนครับมาเขาดิเรียกกันนี่กำนันนะมานานได้เท่มาดิก็มึงเป็นคนเริ่มก่อนเมื่อไหร่ก็พูดกับกูดีๆว่ามึงจะต่อยกูตรงมึงก็เป็นกูมาดิโน่นวางโน่นได้ล่ะด่าตลอดว่าเกือบจะต่อยกูตรงที่บ้ามึงอ่ะมึงควรกูไรเบสกูว่าเหตุการณ์ในเบสชักปืนขู่นายสุรวุฒิหรือนายทิ้งวัย20ปีผู้พิการทางสมองหลังมีเรื่องเพราะแบ่งปลากันไม่ลงตัวเหตุเกิดที่ตำบลศาลาแดงอำเภอบางน้ำเปรี้ยวจังหวัดฉะเชิงเทราสุรวุฒิวัยรุ่นที่โดนต่อยและเป็นคนถ่ายคลิปบอกว่าเขาไปตกปลากับนายเบสอายุ16ปีที่คลองหลังบ้านได้ปลามา3ตัวปลาสวายติดเบ็ดของตนจึงไม่แบ่งให้เบสไม่พอใจทะเลาะกันจากนั้นเบสทักข้อความ Facebook ทวงเบ็ดที่ลืมไว้สุรวุฒิเลยบอกว่าหักเบ็ดของเบสทิ้งไปแล้วกระทั่งในเบสมาหาที่บ้านพร้อมเพื่อนหนึ่งคนมีปากเสียงกันเบสชักปืนขู่ย่าของนายทิ้งมาห้ามก็ไม่ฟังจนนายเบสชกต่อยกับนายสุรวุฒิล่าสุดตำรวจสภ.บางน้ำเปรี้ยวจับนายเบสอายุ16ปีผู้ที่ก่อเหตุได้ที่บ้านพร้อมของกลางปืนบีบีกันสารภาพว่าทำจริงไม่พอใจเรื่องหาปลาด้วยการแบ่งปลาไม่เท่าเทียมและไม่พอใจสุรวุฒิที่จะหักเบ็ดทิ้งและยังท้าทายใน Facebook ให้มาต่อยตัวต่อตัวส่งรูปชูนิ้วกลางให้ด้วยทำให้ไม่พอใจยืนยันเขาไม่ได้ผลักหญ้าล้มแต่สุรวุฒิเป็นคนผลักหญ้าล้มเองผู้กำกับสภ.บางน้ำเปรี้ยวบอกว่าผู้ก่อเหตุเป็นเยาวชนต้องสอบสวนต่อสหวิชาชีพส่วนของกลางเป็นปืนปลอมแจ้งข้อหาข่มขู่ทำให้ตกใจกลัวตำรวจและกู้ภัยตรวจสอบศพหญิงถูกมัดมือมัดเท้าห่อด้วยผ้าห่มศพเริ่มขึ้นอืดส่งกลิ่นเหม็นเน่าอยู่ในบ่อลูกรังล้างบ้านระเบาะนาตำบลกรอกสมบูรณ์อำเภอศรีมหาโพธิ์จังหวัดปราจีนบุรีที่เกิดเหตุเป็นบ่อลูกรังร้างที่ก้นบ่อลึกประมาณ15เมตรพบศพผู้เสียชีวิต1รายเป็นหญิงห่อด้วยผ้านวมคาดว่าเสียชีวิตไม่น้อยกว่า5วันสภาพเน่าเบื้องต้นมีร่องรอยมัดข้อมือข้อเท้าแต่ไม่พบว่ามีบาดแผลตรงไหนบ้างเนื่องจากเน่ามากต่อมาทราบชื่อผู้เสียชีวิตคือนางสาวกฤษพรกลุ่มประสิทธิ์หรือแอลอายุ37ปีญาติตามหาตั้งแต่28มกราคมระบุว่าหายไปตั้งแต่ค่ำ26มกราคมพร้อมรถจักรยานยนต์
นายสมใจโพกพี่ชายของนางสาวแอลบอกว่าน้องสาวมีคนคุยหลายคนทั้งทอมและผู้ชายแต่หลักๆจะอยู่กับทอมคนที่แจ้งว่าน้องหายตัวก็คือทอมบอกว่า1ทุ่มวันที่26มกราคมน้องขี่รถออกไปติดต่อไม่ได้กระทั่งรับแจ้งว่าน้องเสียชีวิตตำรวจพบรถจักรยานยนต์น้องจอดในหอพักชายอีกคนหนึ่งชื่อบอยอาชีพรปภ.เพิ่งคบน้องได้ไม่นานแต่กลับไม่พบในบอยเชื่อว่าในบอยน่าจะเป็นคนลงมือฆ่าน้องสาวหรือไม่ตำรวจตรวจสอบห้องในบอยพบรถนางสาวแอลผู้ตายจอดอยู่ที่ห้องพักพบมีคราบเลือดติดกำแพงบางจุดแต่ยังไม่ยืนยันว่าเป็นเลือดใครเจ้าของหอพักบอกว่าในบอยเป็นรปภ.เช่าห้องได้1เดือนเคยเห็นนางสาวแอลซ้อนท้ายรถมาที่ห้อง 1-2 ครั้งเพื่อนข้างห้องไม่ได้ยินเสียงทะเลาะกันเชื่อว่าไม่น่าจะฆาตกรรมที่ห้องเพราะไม่มีใครได้ยินเสียงเบื้องต้นญาติยืนยันว่าใช่ศพของนางแอลเพราะจำเสื้อและผ้าห่มที่ห่อศพได้มีอะไรอยากจะบอกไหมครับผมมีอะไรอยากจะคุยไหมฮะห้วยขวาง6นายที่ถูกกล่าวหาว่าเรียกรับเงินจากนักท่องเที่ยวชาวสิงคโปร์และไต้หวัน 27,000 บาทถูกนำตัวไปขออำนาจศาลฝากขังผู้ต้องหาทั้ง6คนไม่ตอบคำถามสื่อพลตำรวจตรีธีรเดช ธรรมสุธีผู้บังคับการสืบสวนกองบัญชาการตำรวจนครบาลระบุว่าเบื้องต้นคัดค้านการประกันตัวเพราะอัตราโทษสูงผู้ต้องหาทั้ง6คนยังให้การปฏิเสธแต่ฝ่ายสืบสวนที่รวบรวมหลักฐานไว้ระบุชัดเจนว่าทั้ง6คนร่วมกันรู้เห็นเรียกรับเงินครั้งนี้มีตำรวจระดับยศร้อยตำรวจตรีสวมเสื้อนอกเครื่องแบบผู้เสียหายชี้ตัวชัดเจนจึงแจ้งข้อหาร่วมกันกระทำความผิดตามมาตรา149และ157โดยมาตรา149ผู้ใดเป็นเจ้าพนักงานเรียกรับประโยชน์ไม่ว่าการนั้นจะชอบหรือไม่ชอบด้วยหน้าที่มีอัตราโทษจำคุก5ปีถึง20ปีหรือจำคุกตลอดชีวิตปรับตั้งแต่ 100,000 ถึง 400,000 บาทหรือประหารชีวิตล่าสุดศาลไม่ให้ประกันตัวผู้ต้องหาเพราะเป็นเรื่องร้ายแรงอีกทั้งจำเลยเป็นตำรวจอาจไปยุ่งเหยิงกับพยานหลักฐานจึงไม่อนุญาตให้ปล่อยตัวชั่วคราวจากนั้นคุมตัวผู้ต้องหาไปเรือนจำพิเศษกรุงเทพชื่อของอันบอกตรงตัวตึงอ่างทองโด่งดังใน TikTok วิ่งไปขวางหน้ารถคนขับต้องเบรกกระทันหันเกือบจะเกิดอุบัติเหตุและหากรถคันไหนจอดอันบอกตรงจะขออาศัยไปลงที่ตลาดอ่างทองยังรถกระบะคันสีดำที่จอดรับอันบอกตรงก็ขึ้นนั่งไปบนหลังคาหน้าหวาดเสียวเหตุเกิดทางโค้งเข้าบ้านทอคุ้งถนนสายอ่างทองสิงห์บุรีคนถ่ายคลิปบอกว่าทำงานอยู่แถวนี้มา4เดือนเจอภาพแบบนี้ทุกวันทุกคนที่เห็นพูดเป็นเสียงเดียวกันว่าหากรถที่ขับมาด้วยความเร็วเบรกไม่ทันจะทำให้เกิดอุบัติเหตุอยากให้ญาติหรือว่าหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้ามาช่วยดูแลอันบอกตรงรู้จักในโลกโซเชียลจากคลิปที่มีผู้ถ่ายและนำไปโพสต์ใน TikTok มีคนเข้าไปชมเป็นจำนวนมากเรียกได้ว่าเป็นดาว TikTok ตัวตึงอ่างทองรู้ข่าวไวเข้าใจง่ายกด Subscribe ข่าวช่อง8